คือช่วงนี้จะพาไปเที่ยวอัมพวาฮะคุณอาผู้ชมปกติแล้วอัมพวาเนี่ยเมนูเยอะเวลาไปเนี่ยก็จะต้องไปชิมอาหารนะฮะเมนูที่วันนี้ขอนำเสนอเป็นพิเศษที่ชาวบ้านเขาบอกเขาอยากพรีเซนต์มากๆคือแกงเขียวหวานลิ้นจี่ฮะแกงเขียวหวานเป็ดย่างลิ้นจี่นึกออกไหมว่ามันจะผสมกันได้ยังไงนั่นแหละสิครับแกงเขียวหวานใส่เป็ดย่างอันนี้พอได้ใช่แต่เอาลิ้นจี่มาใส่อัมพวาเขามีเมนูนี้ครับคุณผู้ชมนี่คืองานพุทธเกษตรชมลิ้นจี่หวานส้มโอดีวัดอินทารามภายในวัดอินทารามนะครับที่อัมพวาสมุทรสงครามเขาบอกว่านอกจากจะมีขายลิ้นจี่แล้วก็ผลไม้จากชาวสวนแล้วเนี่ยไฮไลท์สำคัญคือเมนูแกงเขียวหวานเป็ดย่างลิ้นจี่ฝีมือแม่ครัวของวัดอินทารามปรุงกันสดๆแบบนี้นี่ใส่ลิ้นจี่จริงด้วยหน้าตาดีนะหมายถึงอาหารนะเดี๋ยวโอ้แล้วพระท่านมาปรุงให้ด้วยนะเนี่ยนี่โอ้โหอยู่น่าทานนะแกงเขียวหวานก็อร่อยอยู่แล้วแต่เป็นสูตรพิเศษแน่ๆมีทั้งเป็ดย่างแล้วก็ลิ้นจี่ด้วยแล้วก็ลิ้นจี่คำถามคือทำไมต้องเป็นลิ้นจี่ฮะนั่นน่ะสิคืออย่างคุณกอบพรเหมราวงชาวสมุทรสงครามเนี่ยบอกจริงๆแล้วแม้ลิ้นจี่จะเป็นผลไม้ใช่ไหมแต่ใครจะคาดคิดล่ะเขาบอกว่าปกติแล้วลิ้นจี่ที่มีรสชาติหวานอมเปรี้ยวเนี่ยพอเอามาใส่ลงไปในแกงเขียวหวานมันจะทำให้หอมแล้วก็เกิดรสชาติคล้ายๆเปรี้ยวๆนิดๆหวานหน่อยๆของลิ้นจี่นี่แหละมันจะทำให้แกงเนี่ยอร่อยขึ้นกว่าเดิมฮะอันนี้สูตรพิเศษนะฟังแม่ค้ากันหน่อยครับครับปกตินะแกงเขียวหวานก็อร่อยนะคะแต่พอเราเพิ่มลิ้นจี่เข้าไปเนี่ยทำให้รสชาติของแกงเนี่ยมันจะมีความหอมมีความเปรี้ยวหวานของลิ้นจี่มันทำให้น่ารับประทานมากขึ้นแล้วรสชาติมันจะเข้มข้นขึ้นแล้วก็จุดสำคัญก็คือว่าลิ้นจี่เนี่ยมันไม่ได้มีมาบ่อยๆเมื่อมีแกงลิ้นจี่แล้วเนี่ยทำให้เป็นตัวที่มันชูขึ้นมาทำให้มีความอร่อยมากขึ้นค่ะนี่ลิ้นจี่หวานนะฮะก็เอามาผสมกับแกงเขียวหวานลิ้นจี่อมเปรี้ยวสิครับลิ้นจี่เปรี้ยวก็กลายเป็นเปรี้ยวๆหวานๆก็คือสมุทรสงครามที่ตลาดอัมพวาก็แวะเวียนไปกันได้แต่ว่านอกเหนือจากแกงเขียวหวานเป็ดย่างลิ้นจี่แล้วครับอันนี้คือทุเรียนอันนี้จะทำแกงเขียวหวานทุเรียนเหรอฮะหรือยังไงไม่ใช่อันนี้ทุเรียนสืบเนื่องจากวันก่อนที่เราวิดีโอคอลกับแม่ค้าใช่ไหมที่เขาได้ไอเดียนะจากแจ็คหมาใช่ไหมใช่ครับแจ็คหมาอาลีบาบาเนี่ยขายผ่านทีมอไป 80,000 ลูกเนี่ยปรากฏแม่ค้าเขาก็เลยแม่ค้าเมืองจันนะ คุณศิวพลอยเนี่ยเขาก็เลยขายผ่านตลาดออนไลน์ใช่ผ่านทาง Facebook เริ่มต้นจาก Facebook เลยปรากฏขายดีเป็นเทน้ำเทท่าขายไปลูกๆแล้วเราก็คุยกับคุณศิวพลอยว่าโอ้โหคนให้ความสนใจเนี่ยซื้อตรงเยอะมากใช่ซื้อแล้วก็ส่งให้ถึงที่เลยเขาก็เลยส่งให้มาดูเป็นตัวอย่างคุณอ้ํอันนี้กํลังสํรวจอยู่เลยคือกำลังอยากรู้ว่าหอมแค่ไหน oh. จริงๆถ้าส่งกลิ่นไปให้ท่านผู้ชมได้เนี่ยจะส่งไปแล้วนะครับตอนนี้อบอวลมากคุณประวันท่านผู้ชมเขาบอกไหมว่าพันอะไรอันนี้มีอย่างลูกเนี้ยเขาบอกว่าเป็นพันกบสุวรรณเป็นพันโบราณของทานจันทบุรีเขาของเมืองจันนะฮะส่วนลูกนี้เนี่ยเป็นพันนวลทองจันเป็นผลผลิตจากสวนเสริมสิริคุณศิวพลอยส่งมาให้ลูกไหนครับ800 8870บาทโอ้ส่งมาให้เราถึงที่นี่870บาทคุณอามชิมเพราะฉะนั้นผมขอเก็บใส่กระเป๋าก่อนเดี๋ยวจะชิมใช่ไหมเดี๋ยวจะไปชิมใช่ไหมแต่ว่ายังไม่ได้ปอกนะฮะยังไม่ได้ปลอกก็หอมมากจริงๆหอมมากนะยังไงขอบพระคุณคุณศิวพลอยมากที่ส่งมาให้ชิมแต่ว่าท่านผู้ชมท่านไหนที่มีของดีอยู่ในมือแบบนี้แล้วอยากจะนำมาเสนอให้กับรายการข่าวชนข่าวให้เราได้ลองชิมกันก็ส่งมาได้เช่นเดียวกันนะครับทุเรียนไทยก้าวไกลระดับโลกแล้วนะฮะเพราะว่าจริงต่างชาติเขาอยากสั่งนะเพียงแต่ว่าบางทีไม่มีช่องทางเขาก็อาจจะไม่ได้สามารถเดินทางมาเมืองไทยได้โดยตรงและแจ็คมาเนี่ยจุดประกายว่าเอ้าไม่เห็นเป็นไรเขาก็ส่งออกกันได้นี่มีเครื่องมือมาให้ใช้แล้วนี่แหละครับคือนวัตกรรมที่เราก้าวไกลต่อยอดได้ดูรายการสดช่อง118พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily Motion และ YouTube 118อย่าลืมกด Subscribe YouTube ช่อง118เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง